ดิฉันได้ตามอ่านสิของพี่ดังเลยนะคะจากการพยากรณ์แล้วก็หลักแพนจริงๆแล้วก็พยายามจะฝึกปฏิบัติธรรมแต่อาจจะเป็นทางสายอื่นที่ไม่ใช่อานาปานสติก็คือได้มีการเดินจงกรมแล้วก็พยายามจะนั่งสมาธิแต่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าตัวเองอะค่อนข้างจะฟุ้งบางวันนั่งได้สงบแต่บางวันก็รู้สึกว่าจิตมันก็จะหมุนไปหมุนมานั่งไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดหรือว่าอาจจะเป็นตัวเองยังฟุ้งซ่านอยู่ครับการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นสายไหนหรือว่าจะเดินจงกรมหรือว่าจะไปบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยนะมันไม่ใช่เครื่องประกันว่าเราทำไปแล้วจะเกิดความสงบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าธงของเราคือการตั้งเป้าไว้ว่าจะให้เกิดความสงบจะให้เกิดความมีฌานมีญาณอะไรอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ไกด์เนี่ยนะการตั้งธงไว้แบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้จิตเพ่งอยู่แต่ว่าคือสำรวจสังเกตอยู่แต่ว่าเรานิ่งแล้วหรือยังถ้าไม่นิ่งเนี่ยมันจะมีอัตโนมัติอย่างหนึ่งคือบังคับให้นิ่งหรือพยายามให้นิ่งตัวนั้นน่ะมันเป็นความอยากมันเป็นภาวะตัณหาอาการของภาวะตัณหาเนี่ยนะคือมีการจดจ้องอยู่กับเป้าหมายคือมันไม่ได้ดูว่าอะไรกำลังปรากฏอยู่แม้แต่ความฟุ้งซ่านปรากฏอยู่เนี่ยความฟุ้งซ่านก็ไม่ถูกรับรู้แต่ถูกอยากถูกทำให้เป็นเหยื่อล่อของความอยากว่าอยากให้มันหายไปด้วยอาการแบบนั้นของจิตเนี่ยไม่ว่าจะทำสมาธิในรูปแบบไหนเดินจงกรมในรูปแบบใดก็แล้วแต่มันจะมีอาการปั่นป่วนทางใจเสมอทุกครั้งเราก็แค่สังเกตเอาว่าไอ้อาการปั่นป่วนทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีความอยากอยู่ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจว่าอะไรที่กำลังปรากฏอยู่ในขอบเขตของกายของใจนี้เนี่ยมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูกำลังแสดงอาการไม่เหมือนเดิมให้เราดูเนี่ยด้วยการทำไว้ในใจแบบนี้เห็นไหมพอฟังไปเนี่ยใจมันค่อยรู้สึกคลายตอนแรกมันมีความสงสัยอยากรู้นะที่พูดไปทั้งหมดที่ไกด์ไปทั้งหมดนั่นแหละคือคำตอบตราบใดที่เรายังมองความฟุ้งซ่านเป็นศัตรูตราบนั้นเราจะสู้กับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนด้วยวิธีคิดเพิ่มเข้าไปอีกคือความคิดเนี่ยมันกระเจิดกระเจิงอยู่แล้วเรายิ่งไปเพิ่มความอยากที่จะให้มันสงบมันก็เท่ากับไปเหมือนกับเป่าขี้เถ้าให้มันฟุ้งหนักเข้าไปอีกเนี่ยขี้เถ้ามันฟุ้งอยู่แล้วเราไปออกแรงเป่าเข้าไปอีกนะจะทำสมาธิจะเดินจงกรมแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้เข้าใจว่าทำความเข้าใจว่ารูปแบบมันเป็นแค่ของภายนอกมันเป็นจะใครจะกำหนดไว้ตายตัวในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันจะไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจิตใจของเราจะทำงานสอดคล้องกับรูปแบบนั้นๆหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยนะโผล่เข้าไปในการฝึกแบบเดียวกันคนพันคนเดินยกหนอย่างหนออะไรก็แล้วแต่มีอยู่แค่คนเดียวที่อาการทางใจมันไม่ได้อยากจะได้ความสงบมันแค่อยากรู้ว่าเออกำลังเกิดอะไรขึ้นเกิดอาการขยับแบบไหนเกิดอาการทางใจแบบใดแล้วในที่สุดเนี่ยใจมันก็อยู่ในสมาธิของการรู้ของการเห็นแต่คนส่วนใหญ่คืออีก999คนเนี่ยนะไปพยายามทำให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็ขยับเดินเพื่อที่จะให้เกิดความรู้บอกว่าให้เกิดความรู้ชัดๆทำให้มันช้าเพื่อให้เกิดความรู้ชัดๆแต่ปรากฏว่าอาการทางใจจริงๆเนี่ยมันคือการบังคับร่างกายให้ผิดปกติพออาการทางใจอยู่ในโหมดบังคับร่างกายให้ผิดปกติปุ๊บเนี่ยในเวลาไม่นานจิตจะผิดปกติตามไปด้วยคือไม่อยู่ในอาการที่รู้อย่างเป็นธรรมชาติแต่พยายามดัดแปลงดัดหรือว่าไปพยายามที่จะทำให้สภาพที่มันกำลังปรากฏอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยบิดเบือนไปนั้นจิตมันก็จะไม่สงบสักทีคือมันดูเหมือนสงบได้ชั่วขณะบางคน5นาทีบางคนครึ่งชั่วโมงแต่เสร็จแล้วรู้สึกเหนื่อย
ให้ความรู้สึกเหนื่อยเนี่ยนะลองถามใจตัวเองดูมันทำให้มันชวนเรากลับไปทำอีกหรือเปล่าว่าเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากทำอยากถอยสรุปแล้วคือทำไปเนี่ยเราแค่ได้รู้สึกว่าทำแต่จริงๆไม่สามารถที่จะเอามาต่อยอดเป็นการเจริญสติระหว่างวันแต่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าเนี่ยอาการทางใจนะเราเริ่มขึ้นมาอยู่ในลักษณะของอาการทยานอยากอยู่ในลักษณะอยากได้นั่นได้นี่หรือว่าอยู่ในลักษณะของจิตที่มันเฝ้าสังเกตรู้เฝ้าสังเกตเห็นภาวะธรรมชาติทางกายทางใจตามจริงถ้าเริ่มต้นขึ้นมารู้สึกถึงอาการยอมรับนี่เคลื่อนไหวมันหน้าตาอย่างนี้นะหรือว่ายอมรับว่านี่ไอ้จิตใจที่มันกำลังฟุ้งซ่านหน้าตามันเป็นแบบนี้อย่างของเรามันจะออกแนวที่ว่ามีอะไรฟุ้ง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 ยุ่งยุ่งขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ความคิดเนี่ยมันกระเจิงกระเจิงขึ้นมาถ้าเราก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ดูความคิดก็แล้วหรือว่าดูไออาการทางกายก็แล้วทำไมมันถึงไม่สงบสักทีมันเกิดเป็นความสงสัยไอความสงสัยเนี่ยเราก็ไม่เท่าทันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความคิดพุ้งๆยุ่งยุ่งกระเจิงกระเจิงนั่นแหละนี้ถ้าต่อไปเราไม่สังเกตที่ความคิดแต่สังเกตที่อาการที่มันกระวนกระวายอยู่ลึกๆอยากได้ความสงบมันจะมีลักษณะปั่นป่วนปั่นป่วนของเรานะมันจะมีลักษณะปั่นป่วนปั่นป่วนแล้วอยู่ๆก็มีคลื่นความฟุ้งซ่านกระเจิงกระเจิงขึ้นมาถ้าเราแค่สนุกกับการดูสนุกกับการยอมรับเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้อาการมันเป็นแบบนี้นะยุ่งยุ่งกระเจิงกระเจิงเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรตั้งใจว่าจะให้สงบมันสงบเองอยู่แล้วคือที่มันสงบเนี่ยเพราะว่าอาการยุ่งยุ่งกระเจิงกระเจิงเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงมันลดระดับลงแล้วเรารู้เราเห็นนี่อย่างตอนนี้มีอาการเห็นไหมพออยากจะถามเนี่ยมันมีอาการอึดอัดอึดอัดขึ้นมาในอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดโอกาสให้พูดสักที นะโอเคพอเราเริ่มรู้สึกถึงอาการอึดอัดเนี่ยคือแค่ยอมรับว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้อาการอึดอัดอันนี้ไม่ใช่อันนี้จ้องเห็นอาการจ้องไหมจ้องอาการอึดอัดอย่างเงี้ยค่อยคลายออกคือบางทีเนี่ยนะเราพูดกันตามหลักการเนี่ยว่าให้รู้อาการอึดอัดหรือว่าให้ดูไปมันพูดคำเหมือนกันใช้คำเหมือนกันแต่ว่าอาการทางใจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นี่อย่างตอนนี้ค่อยสบายขึ้นนะเมื่อกี้จะถามอะไรถามในขณะที่ไม่อึดอัดแล้วถ้าดูอาการพวกที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่ดูก็ห้ามสงสัยใช่ไหมคะไม่ใช่ห้ามสงสัยจับคีย์เวิร์ดไว้ดีๆนะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดในการเจริญสติคือยอมรับตามจริงเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาเราจะไปห้ามได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าอีก5นาทีต่อไปเราจะไปสั่งตัวเองไหมว่า5นาทีต่อมาเนี่ยจงอย่าสงสัยนะจงอย่าเกิดอาการสงสัยมันสั่งกันไม่ได้นี่แหละที่เรียกว่าความสงสัยเป็นอนัตตาพอยต์ของการที่เราเจริญสติก็คือเมื่อความสงสัยปรากฏขึ้นมาให้ยอมรับตามจริงว่าความสงสัยปรากฏขึ้นมาหน้าตาของความสงสัยเนี่ยของเรานะมันจะเป็นอาการกระวนกระวายจะเป็นอาการที่มันเหมือนกับวนๆเวียนๆฟุ้งๆอยู่แต่ละคนอาการสงสัยเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันบางคนสงสัยเนี่ยนะจะขมวดคิ้วของเราไม่ได้ขมวดคิ้วแต่มันมีอาการกระวนกระวายอยู่บางคนเนี่ยจะเกิดความรู้สึกทึบๆหรือว่าเกิดความรู้สึกเหมือนว่ามีก้อนแข็งๆอยู่ในหัวแต่ของเราไม่ได้มีของเราจะมีลักษณะกระเจิงกระเจิงของความคิดคลื่นความคิดนี่มันปั่นป่วนอยู่ในหัวเฉยๆอาจจะมีอาการขมวดคิ้วนิดๆตามมาแต่มันไม่ถึงกับขนาดที่หน้าดำคร่ำเครียดแต่บางคนเนี่ยถ้าสงสัยขึ้นมานะมันเกิดความรู้สึกอึดอัดทุรนทุรายอยากรู้อยากเอาคำตอบให้ได้เดี๋ยวนี้แต่ของเรามันเหมือนกับว่าวนในอาการว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้คำตอบสักที
ลองทบทวนดูนึกนะว่าเวลาที่เราสงสัยมันจะวนๆอยู่ในหัวเหมือนกับอะไรที่มันบางๆอ่อนๆ นี่ถ้าเราเริ่มเห็นว่าการสงสัยหน้าตามันเป็นแบบนี้คือมันวนๆเวียนๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้ไปต้องขับไล่หรือว่าไม่มีอะไรให้ต้องไปหักไปห้ามมันไปผลักดันมันมีแต่ลักษณะทางธรรมชาติที่อยู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นไม่รู้นาทีไหนแต่นาทีนั้นสำคัญตรงที่ว่าสติของเราเนี่ยมันเจริญพอที่จะยอมรับความจริงว่ามันปรากฏขึ้นเข้าใจนะครับถามอีกนิดนะคะคือเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นเรายอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีอีกส่วนที่พยายามจะตอบคำถามในสิ่งที่เราแล้วพอตอบคำถามมันก็เหมือนกับเป็นจุดที่ทำให้คิดออกนอกเรื่องไปเรื่อยๆเราไม่ควรจะตอบปะคะตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราได้ค้นพบด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าคำตอบเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในชนวนของความสงสัยครั้งต่อไปคำตอบที่แท้จริงมันไม่ใช่คำพูดมันไม่ใช่ภาษาแต่เป็นอาการเห็นกลไกการทำงานของจิตกลไกการทำงานของจิตเป็นยังไงเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านเมื่อเกิดความสงสัยเมื่อเกิดความอยากรู้อยากเห็นอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งโจทย์กับตัวเองตั้งเป้าตั้งธงไว้กับตัวเองว่าทำอย่างไรความฟุ้งซ่านมันจะสงบเราอยากมีความสงบเป็นสมาธิความสงสัยแบบนี้โจทย์แบบนี้เนี่ยนะมันได้คำตอบมาร้อยพันบอกก็ทำจิตให้ตั้งมั่นสิบางคนก็บอกว่าก็บังคับจิตให้นิ่งสิมีมากเลยนะบางคนนี่เป็นถึงอาจารย์สอนสมาธิด้วยก็ตั้งใจบังคับให้มันนิ่งสิฝึกอดทนอดกลั้นบอกว่าขันติใช้ขันติในการข่มให้ความคิดเนี่ยมันระงับลงคำแนะนำมีมากมายทำนองเดียวกันคำตอบในหัวของเราก็อาจจะหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าตัวของภาวะทางใจมันจะตอบโจทย์จริงหรือไม่จริงมันไม่ได้ขึ้นกับไอ้ภาษาในหัวที่มันผุดขึ้นมาไม่ได้ขึ้นกับว่าใครจะบอกให้ทำยังไงแต่ขึ้นอยู่กับอาการทางใจที่มันถูกต้องตรงทางจริงๆต่างหากถ้าอาการทางใจของเราถูกต้องตรงจริงเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันคลายมันรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยอันนี้พยายามล็อกอาการผ่อนคลายแล้วคือไปพยายามนึกถึงอาการผ่อนคลายเห็นไหมพอมีอาการนึกถึงความผ่อนคลายปุ๊บมันไม่ใช่ผ่อนคลายจริงแล้วนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงของอาการนะผ่อนคลายอยู่ได้พอมีคลื่นความคิดขึ้นมาเนี่ยมีอาการนึกขึ้นมามีอาการจินตนาการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเพี้ยนไปจากอาการยอมรับตามจริงแล้วเมื่อไหร่ที่เพี้ยนไปจากอาการยอมรับตามจริงขอให้ทราบว่านั่นไม่ใช่สตินั่นเป็นอาการนึกคิดอาจจะเป็นปัญญาได้เหมือนกันอย่างที่ท่านนิยามไว้มีสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการนึกคิดอย่างตอนนึกคิดก็ไม่ใช่ไม่ได้ปัญญาเลยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกับภาวนามยปัญญาตัวภาวนามยปัญญาคือการที่แม้แต่ความคิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นว่าไม่เที่ยงกำลังแสดงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่ตัวนั้นแหละที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาแต่ตราบใดมันเข้าโหมดจินตนาการเข้าโหมดนึกคิดอันนั้นไม่ใช่ภาวนามยปัญญาแล้วขอบพระคุณค่ะ